ครับถ้าพูดถึงแฟนทอมนะครับดีเจแฟนทอมทุกคนก็น่าจะรู้จักกันมาพอสมควรแล้วนะครับเนื่องจากดีเจไอเนี่ยได้ออกตัวแฟนทอมออกมานะครับเมื่อปีที่แล้วเริ่มจากตัวแฟนทอม1นะครับรวมถึงต่อจากนั้นมาก็จะเป็นแฟนทอม FT40 นะครับโดยคือแฟนทอม1จะมีกล้องมาให้นะครับจากนั้นได้พัฒนากลายเป็นแฟนทอม2นะครับซึ่งเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงการบินที่นิ่งขึ้นแล้วตามมาด้วยเป็นPhantom Vision นะครับก็คือจะมีกล้องในตัวนะครับแต่ว่ากล้องตัวนั้นน่ะไม่สามารถที่จะ stabilize ได้ก็คือยังไม่มีกิมบอลนะครับและล่าสุดของมันนะครับก็คือเป็น Phantom 2 Vision Plus นะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่มันต่างกับทำไมถึงเรียกว่า Phantom Vision 2 Plus นะครับที่ Plus ขึ้นมาก็คือเป็นตัวกิมบอลนะครับกิมบอลทั้งหมดเป็น3แกนมาให้เลยนะครับก็คือจะภาพก็จะเสถียรนิ่งมากๆนะครับนะครับคุณสมบัติของกล้องนะครับก็เป็นแน่นอนครับเป็น High Depth นะครับเป็น Full High Depth นะครับรวมถึงมีกิมบอล3แกนนะครับไม่ว่าเราจะเอียงเราจะบินเอียงบินโยกยังไงแล้วแต่เนี่ยภาพก็ยังนิ่งมากๆนะครับครับส่วนเรื่องกล้องนะครับก็สามารถถ่ายได้ทั้งเป็นภาพนิ่งและเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเรื่องภาพนิ่งนะครับถ่ายได้ถึง14ล้านพิกเซลนะครับเป็น14ล้านพิกเซลรวมถึงสามารถถ่ายเป็น raw ไฟล์ได้เลยนะครับคุณภาพดีเยี่ยมมากสามารถอัดวิดีโอเป็น high def นะครับ1080นะครับสามารถสั่งบังคับได้จากแอปพลิเคชันจาก iPhone หรือว่า Android ได้เลยนะครับสามารถกดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอขณะบินได้นะครับตลอดเวลาครับการเชื่อมต่อกล้องกับตัวแอปพลิเคชันนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปได้นะครับชื่อ DJI Vision ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าวิธีการเชื่อมต่อทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดวิทยุนะครับรวมถึงเปิดสวิตช์ตัว extender นะครับแล้วก็ไปเปิดตัวที่ตัวลำครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่ settingนะครับ setting เปิด Wi-Fi ครับรอนะครับรอตัว Wi-Fi ของตัว extender ขึ้นมานะครับจะชื่อว่า Phantom นะครับรอสักครู่ครับก็จะมีขึ้นมานะครับว่าชื่อว่า Phantomunderscore ต่างๆนะครับก็ติ๊กถูกเลยครับติ๊กปุ๊บรอแตะถูกเลยนะครับแตะถูกปุ๊บออกไปเลยครับจากนั้นนะครับเราไปที่แอปที่เราโหลดมานะครับชื่อว่า DJI Vision นะครับแตะเข้าไปครับก็จะได้ภาพขึ้นมานะครับทำการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับรอแป๊บนึงนะครับในการเชื่อมต่อปึ๊บครับเชื่อมต่อแล้วครับแต่ผมยังไงกล้องขึ้นมาครับผมก็จะเห็นภาพนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับในหน้าจอนะครับก็จะบอกแทบทุกอย่างนะครับรวมไปถึง1นะครับ distance นะครับ attitude speed ในการเดินทางของมันนะครับทิศทางที่เท่าไหร่นะครับรวมถึงว่าเปอร์เซ็นต์ของแบตนะครับว่าแบตเรามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ Wi-Fi เรารับได้เต็มหรือไม่เต็มนะครับSD card นะครับรวมถึง GPS นะครับว่ารับได้กี่ดวงตัว extender นะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แบตนะครับบอกทุกอย่างนะครับสามารถไปตั้งค่าต่างๆได้ครับตั้งค่ากล้องรายละเอียดกล้องนะครับรูปภาพนิ่งจะเป็น JPEG หรือว่า RAW file นะครับISO เท่าไหร่นะครับไว้บาลานซ์นะครับก็เลือกได้นะครับว่าวิดีโอครับจะเอารายละเอียดเท่าไหร่นะครับ1080 720เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับไปเลือกได้นะครับISO ก็ไปเลือกได้นะครับจะเอาเท่าไหร่ไว้บาลานซ์แบบไหนนะครับภาพนิ่งนะครับจะเอาเป็น JPEG หรือว่าเป็น RAW file ได้ทุกอย่างนะครับก็คือรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีแสงมีอะไรครบลองเข้าไปเล่นดูนะครับสำหรับ Phantom 2 Vision Plus นะครับจะมีการ์ดมาให้นะครับเป็น micro SD card 4 GB นะครับเราสามารถเพิ่มได้ถึง64เลยนะครับก็เชิญเพิ่มได้ตามสะดวกนะครับ
ครับก็ขอฝากนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่บินมัลติโรเตอร์กันนะครับถ่ายภาพทางอากาศเนี่ยครับก็คือ1นะครับถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับลมแรงนะครับหรือว่า GPS รับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือขอให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับหรือว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปบินนะครับ2นะครับแหล่งชุมชนนะครับก็ควรจะงดบินนะครับเนื่องจากว่าช่วงหลังๆเนี่ยครับก็คือเกิดอันตรายขึ้นเยอะนะครับที่ตัวลำเนี่ยครับตกลงมานะครับโดนผู้คนนะครับก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากนะครับก็ควรระวังรวมถึงสถานที่ห้ามถ่ายทำนะครับที่เขาห้ามบินนะครับสถานที่ราชการสถานที่อย่างอื่นที่เขาขออนุญาตนะครับก็ควรจะศึกษาก่อนบินก่อนการบินด้วยนะครับ